เรื่องเมืองไทยกับการรัฐประหารนี้เป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นนะครับที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ในประเด็นที่บอกว่าสัญญาณรัฐประหารก้าวไกลนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้ท่านหวาดกลัวแต่ขอให้รู้ว่าแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดเบ็ดเสร็จสุดท้ายของอำนาจเก่าที่ผมเอารูปของคุณสนธิลิ้มทองกุลมาไม่ได้หมายความว่าคุณสนธิเป็นผู้บงการวังได้แต่ว่าแนวคิดของวังเกี่ยวกับเรื่องการจัดการอำนาจนี้ผมว่าหลายคนก็สามารถจะจับทิศทางได้ผมเลยนำความคิดของแนวคิดของกลุ่มคนในสังคมที่เป็นแบบขวาสุดตรงมาอธิบายแนวคิดของวังเพราะว่าเรื่องของวังกับการจัดการคนที่วังมองว่าเป็นศัตรูนั้นเป็นเรื่องที่ผมผ่านชีวิตอย่างนี้มา 4-50 ปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516การสังหารโหดนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ในปี2519ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์6ตุลา2519หรือแม้กระทั่งล่าสุดปี53คือเรื่องของเหตุการณ์ราชประสงค์เลือดนั่นก็ใช่ดังนั้นถ้าเขามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูนี่เขาจะใช้วิธีการตัดถอนรากถอนโคนแนวคิดนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับอยุธยาเราก็จะเห็นว่าการสังหารศัตรูของกษัตริย์นั้นเขาประหาร7ชั่วโคตรถ้าท่านอาจจะบอกเฮ้ยปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะจริงอยู่ครับแม้มันจะไม่ใช่แต่ว่าการทรงอำนาจเด็ดขาดของสถาบันการเมืองสถาบันอำนาจอย่างกษัตริย์มันยังดำรงอยู่และเป็นอำนาจแบบแอบโซลูทคือไม่มันสมบูรณ์เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างนี้เนี่ยมันเอื้อต่อวิธีคิดเช่นนี้เพียงแต่รูปแบบจะจัดการอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนครับรูปแบบที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือการทำรัฐประหารการขับรถถังมายึดอำนาจเมื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆซึ่งเราก็เห็นชัดเจนมาตลอดเวลาและภาพลักษณ์ภาพขอใช้คำว่าฉากทัดหน่อยฉากทัดล่าสุดที่โหดร้ายที่สุดก็คือการสังหารโหดที่ราชประสงค์ดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ก็เป็นภาพที่เตือนความจำในเหตุการณ์การก่อจราจรของกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี48ต่อเชื่อม49การสร้างสถานการณ์ใช้สารปกครองประกาศการเลือกตั้งโมฆะด้วยเหตุที่ไม่มีเหตุผลเลยก็คือการลงคะแนนด้วยการหันหลังออกเท่านั้นเองครับแล้วไอ้บังก็ถูกใช้เป็นผู้ทำการรัฐประหารเงื่อนไขวันนี้ภาพมันเหมือนกับล้อกลับมาใหม่นั่นก็คือในเหตุการณ์เมื่อ40กว่าปีเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นคุณสนธิลิ้มทองกุลก็จับมือกับทหารก่อนที่จะมีการรัฐประหารนั้นคุณสนธิก็เคลื่อนไปที่กองทัพแล้วก็ไปพบกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินไปยื่นหนังสือให้แล้วก็ประกาศว่าได้พบกับผบ.ทบ.แล้วนั่นเป็นการส่งสัญญาณแล้วแล้วไปยื่นหนังสือให้กับพลเอกเปรมซึ่งตอนนั้นพลเอกเปรมเป็นเอเย่นใหญ่ของวังในการจัดการแต่วันนี้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าแนวคิดที่คุณสนธิยังนำเสนออยู่นั้นเป็นเรื่องที่เสนอว่าสุดท้ายต้องรัฐประหารส่วนแนวคิดของคุณสนธิเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดกับท่านแต่อยากให้ท่านมาเห็นเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งเราก็ประเมินสถานการณ์กันตลอดโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ
ในรายการคลับเฮาส์ประวัติศาสตร์การเมืองผมได้ติดต่อหรือประชุมคุยกันสนทนาร่วมกันระหว่างผมอาจารย์จรัญและก็คุณชำนาญอาจารย์จรัญได้พูดถึงว่าวันนี้วังเนี่ยกลัวก้าวไกลกลัวพรรคก้าวไกลยิ่งกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันนั้นมีอาวุธมีกองทัพใช้ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุดแต่ก็แพ้แต่แล้วทำไมถึงบอกว่าวันนี้กลัวก้าวไกลยิ่งกว่าอาจารย์จรัญให้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า1การเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปี2485กว่าจะแตกเสียงปืนได้นี่ปี2507นะครับ7สิงหาคมปี07หรือ08หลายสิบปีทีเดียวนะครับกว่าจะเริ่มแตกเสียงปืนแล้วขยายมวลชนออกไปยากแต่พรรคก้าวไกลนี่เริ่มต้นจากพรรคอนาคตใหม่พอเริ่มต้นก็80เสียงในสภาเลยครับปรากฏยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นก็กลายเป็นพรรคก้าวไกล4ปีเท่านั้นแหละครับเป็น151เสียงและที่สำคัญคือมีจำนวนประชาชนหนุนเนื่องมากขึ้นและข้อเสนอนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่กล้าเสนอที่จะพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่พรรคก้าวไกลแม้ไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่พูดถึงเรื่องการแก้ไข112และเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แม้ว่าวังจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญวางมาตรการว่าการพูดถึงการแก้ไข112ไม่ว่ากรณีใดๆเป็นการล้มล้างสถาบันทั้งหมดก็ปรากฏว่ากับมีประชาชนหนุนเนื่องพรรคก้าวไกลมากขึ้นและจากการเปิดสาธารณะในการเลือกตั้งที่ผมบอกว่าแนวรบรัฐสภามีบทบาทสำคัญที่สุดคือระดมมวลชนเข้ามาสู่ภาวะตาสว่างก็เป็นจริงจากการหาเสียงเลือกตั้งดีเบตทุกเวทีอย่างที่ท่านรู้ดีเบตเรื่อง112ทุกเวทีไม่ถอยเลยพรรคก้าวไกลกลับได้ยิ่งได้เสียงมากขึ้นนี่คือความหวาดกลัวที่สุดเราได้สนทนากันวันนี้อาจารย์จรัญก็เขียนบทความสั้นๆมาเพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจนว่านี่คือสถานการณ์ใหม่ที่เราจะต้องประเมินว่าวังคิดยังไงกับก้าวไกลแล้วเราถึงจะประเมินรูปธรรมบอกถึงอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลอีกและเราจะได้เตรียมรับมือกันนะครับพี่น้องดังนั้นการคิดถึงปัญหาการเมืองวันนี้ไม่ใช่คิดทะเลาะกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลการทะเลาะกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยห้ามไม่ได้หรอกครับเป็นภาวะการที่ต้องมีแต่อย่าให้มันยืดยาวจนกลายเป็นปัญหาวิกฤตในอนาคตเพราะว่าฐานมวลชนทั้งสองกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้รักประชาธิปไตยทั้งคู่ดังนั้นเราจึงมาดูข้อเท็จจริงเพื่อให้เราเกิดดุลพินิจเกิดความลงตัวในการความเข้าใจต่อสถานการณ์อาจารย์จรัญบอกว่าปีศาจตนหนึ่งปีศาจแห่งรัฐที่คอมมิวนิสต์อันนี้เป็นบทนำที่มีชื่อเสียงมากในการขับเคลื่อนการต่อสู้ทางความคิดของสังคมการขับเคลื่อนของสังคมในช่วงระยะเวลา100ปีเศษที่ผ่านมาปีศาจตนหนึ่งแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังวนเวียนอยู่ในยุโรปอิทธิพลทั้งปวงของยุโรปเก่าทั้งสันตะปาปาพระเจ้าซาทั้งเมตเตอร์นิชและกุยซอตทั้งชาวพรรคหัวรุนแรงของฝรั่งเศสและสายลับตำรวจของเยอรมัน
ได้รวมกันเข้าเป็นพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อกำจัดปีศาจตนนี้ในเวลานั้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนู้นนี่ความหวาดกลัวพรรคคอมมิวนิสต์นี่มันรุนแรงมากนะครับนี่คือคำขึ้นต้นนี่คือคำขึ้นต้นของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ.1848เขียนโดยมาร์กส์เอ็งเกลก่อนการปฏิวัติบอลชีวิกรัสเซียนะครับในปี1848มันมีสถานการณ์คุกรุ่นตอนนั้นยังไม่มีรัฐะที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยแต่มีหน่อเนื้อของกลุ่มคนที่มีความคิดใหม่ที่พูดถึงความเลวร้ายของระบบทุนนิยมที่กระทำการกดขี่กรรมกรซึ่งวันนั้นไม่มีใครคิดครับว่าความคิดนี้จะนำไปสู่การตั้งรัฐได้แล้วในที่สุดจาก1848ถึง1917ก็ก่อกำเนิดรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นรัฐแรกคือรัสเซียแม้ว่าวันนี้รัสเซียจะเพียงพล้ำพรรคคอมมิวนิสต์ลดขนาดลงและพรรคอีกหลายพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะถูกทำลายแต่แนวคิดการต่อสู้ต่อต้านการกดขี่ต่อต้านการเอาล้อเอาเปรียบแรงงานมันได้กระจายตัวจนกระทั่งเป็นสาระสำคัญต่อกฎหมายแรงงานศาลแรงงานในประเทศไทยสหภาพแรงงานในยุโรปรัฐสวัสดิการในอเมริกาในสหภาพยุโรปในสแกนดิเนเวียนี่ล้วนแล้วแต่เป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างแนวคิดคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยทุนนิยมในช่วงระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งนี้อาจารย์จรัญจึงนำมาบอกว่าข้อเขียนนี้ช่างตรงกับสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันที่พรรคก้าวไกลเป็นปีศาจที่กษัตริย์ชนชั้นนำกลุ่มจงรักภักดีกลุ่มอนุรักษ์นิยมสมาชิกวุฒิสภาพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาชาติเสรีรวมไทยกองทัพข้าราชการนายทุนสื่อมวลชนพากันหวาดกลัวรวมเข้าเป็นพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้พรรคนี้เป็นรัฐบาลและพร้อมกระทืบให้จมดินเพราะก้าวไกลเป็นพรรคก้าวหน้าและที่สำคัญชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งจะเข้าใจสถานการณ์เช่นนี้ต้องอ่านหนังสือปีศาจนิยายของเสนีสาวพงศ์นิยายของเสนีสาวพงศ์เนี่ยนะครับเขาเอาแนวคิดจากแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงปี1848นี่นะจะช่วงปี1848ของมาร์กเอ็งเกลเนี่ยมาเป็นคำขึ้นต้นมาแปลงให้เข้ากับสังคมไทยในสังคมไทยเวลานั้นเป็นสังคมศักดินาเต็มๆทั้งรูปแบบและเนื้อหานะครับแต่วันนี้สังคมมันคลี่คลายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่อาจารย์จรัญบอกถ้าจะให้เข้าใจสถานการณ์นี้ต้องอ่านหนังสือปีศาจของเสนีสาวพงศ์พรรคก้าวไกลและคนรุ่นใหม่เป็นสายสีมาปีศาจแห่งการเวลาหลอกหลอนพวกขุนนางศักดินาชนชั้นสูงผู้ดีตีนแดงของระบบเก่าท่านก็เขียนไว้เท่านี้แล้วนะครับนี่คือข้อความที่อาจารย์จรัญผมอ่านให้ท่านสัก2พารากราฟดังนั้นแนวคิดอันนี้เองที่เป็นจุดที่เราจะมามองว่าวังกำลังจะปฏิบัติการอย่างไรกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่สุนัยมาพูดให้น่ากลัวที่ผมบอกว่าประธานสภาก็ไม่ให้เป็นนายกก็ไม่ให้เป็นสุดท้ายจะยุบพรรคและจะไม่ให้เป็นแม้กระทั่งฝ่ายค้านนั่นก็คือการตัดสิทธิ์ส.ส.ทั้งหมดด้วยข้อกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายย่อยักษ์หายอาจารย์ประวินหลายคนก็คิดเช่นนี้นะครับไม่ใช่เรามองโลกในทางร้ายแต่เราดูจากประวัติศาสตร์ของไทยในระยะใกล้ดูจากประวัติศาสตร์ของชนชั้นปกครองเผด็จการในอดีต100ปีของโลกดูเหตุการณ์อย่างกรณีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าการสังหารโหดในสิ่งที่คาดการไม่ถึงว่าเฮ้ยกล้าทำขนาดนั้นเหรอ
ในเหตุการณ์6ตุลาคม2519และเหตุการณ์ลาดประสงค์เลือดเมื่อปี53อาจารย์ปวินบอกเกมนี้จะจบที่พรรคก้าวไกลถูกยุบสมาชิกพรรคหัวก้าวหน้าจำนวนมากจะถูกแบนกลยุทธ์คือการเปลี่ยนพรรคให้โมดิเลตในที่สุดนะครับและอาจารย์ปวินยังบอกอีกกลุ่มอำนาจเก่าเก่งมากทำจนพรรคที่ได้ชัยชนะพ่ายแพ้ถีบก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแถมซื้อเพื่อไทยในราคาถูกๆนี่คือสาระในบทความดิฉันนะครับในนิวยอร์กไทม์แกเขียนลงในนิวยอร์กไทม์ทั้งหมดนี้เพื่อไทยจะเป็นราคาเป็นการซื้อพรรคเพื่อไทยในราคาถูกจริงไหมยังต้องดูต่อไปแต่ตอนนี้อาจารย์ประวินบอกราคาถูกที่ผมนำมาอ่านท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ปัญหาข้อขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นเพียงแต่รูปธรรมหนึ่งหรือฉากทัศน์หนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เนื้อด้านหลังของฉากทัศน์ที่ว่านี้คือวังผมจึงอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงสถานการณ์ร่วมกันตรงนี้แล้วเราถึงจะได้มาดูปัญหาแล้ววันนี้สัญญาณหลายอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นจากการที่พรรคก้าวไกลไปขอบคุณประชาชนที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราก็เรียกว่าแตกไปขอบคุณเมืองนนท์แตกเพราะคนมาแน่นไปขอบคุณระยองแตกไปขอบคุณที่ไหนก็แตกแต่เรื่องอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดว่าการต่อต้านจะไม่เกิดขึ้นแล้วการต่อต้านของวังนั้นอาจจะยังจัดกระบวนการไม่เรียบร้อยแต่เริ่มมาแล้วคือกรณีที่วัดพุทธฉายจังหวัดสระบุรีล่าสุดคุณพิธาก็จะเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จะถือโอกาสไปเวียนเทียนที่วัดพุทธฉายปรากฏว่าเจ้าอาวาสเริ่มบอกว่าไม่ทราบเรื่องพิธาจะเตรียมเวียนเทียนแจงวัดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองขอการเมืองอย่ามายุ่งคุณพิธาได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่31ว่าตกลงของด1วันที่บอกว่าจะไปสระบุรีแล้วเนื่องจากว่าป่วยเลยไม่ไปจริงๆแล้วสัญญาณจากสระบุรีออกมาแล้วครับจากวัดคือขวางไม่ให้พิธาไปท่านเห็นหรือยังครับแล้วการขวางนี้วันนี้จะเห็นนะครับว่าสื่อมวลชนก็ไม่กล้าลงข่าวเต็มที่โดยเฉพาะหัวข่าวสำคัญเนี่ยมันต้องลงให้ชัดแต่ว่าแม้แต่ข่าวสดครับฉบับอื่นยังไม่ต้องพูดข่าวสดบอกวัดดังยันไม่รู้เรื่องพิธาจะมาเวียนเทียนซัดขบวนการทำลายชาติศาสนาเฮ้ยทำไมคำว่าชาติศาสนามันต้องมีต่ออีกคำสิครับเติมคำในช่องว่างพระมหากษัตริย์แต่ข่าวสดไม่พาดหัวครับไม่ใส่คำว่าพระมหากษัตริย์ไปเห็นไหมพอดูเนื้อในใช่ครับเจ้าอาวาสเล่นเองเลยครับปรากฏเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าราชทีอินได้โพสต์รูปภาพพระราชทีรพรรองเจ้าคณะภาค2เห็นไหมเป็นรองเจ้าคณะภาคพระก็เหมือนชาวบ้านเป็นรองเจ้าคณะก็อยากจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็อยากจะเป็นเจ้าคณะภาคใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาจัดระบบศาสนาเรียนแบบรัฐเลยครับมีนายอำเภอมีผู้ว่ามีรองผู้ว่ามีผู้การมีผู้กำกับมีตำรวจแบบเดียวกันเลยดังนั้นพระก็อยากได้ลาภยศสรรเสริญขึ้นไปเหมือนกัน
ดังนั้นจะเห็นว่าการใช้กลไกต่างๆทั้งหมดของวังในการต่อต้านพรรคก้าวไกลนั้นกษัตริย์ไม่ต้องสั่งลงมาแล้วครับมันมีสายงานสั่งตั้งแต่เถรสมาคมลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาแม่ทัพลงมาตำรวจลงมาเห็นไหมครับปรากฏว่าพระราชทีอินพระราชทีราพรรองเจ้าคณะภาค2เจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดพุทธฉายพร้อมข้อความระบุว่าขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังลุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาสด้วยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะมาเวียนเทียนที่วัดพุทธฉายในวันที่1สิงหาคมซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้อันนี้ถ้ามองผิวเผินพวกฝ่ายขวาก็จะบอกเห็นไหมก้าวไกลทำให้เกิดความแตกแยกแล้วจริงๆไม่ใช่แล้วครับก้าวไกลเขาก็เป็นพุทธศาสนิกชนการไปเวียนเทียนก็เป็นเรื่องปกติใครจะไปก็ได้นักการเมืองก็ได้นักการเมืองท้องถิ่นนายกตีหรือชาวบ้านไปได้หมดแต่วันนี้กระบวนการต่อต้านเริ่มออกมาแล้วนะครับมีบางคนเขียนคอมเมนต์น่าดูน่าให้ข้อคิดดีเหมือนกันว่าวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนวัดพระพุทธฉายกรุณาแจ้งเจ้าอาวาสก่อนนะเผื่อท่านจะไม่อนุญาตจะได้ไม่ไปเก้อนี่แหละประเทศไทยศาสนาแปดเปื้อนเจ้าอาวาสยันไม่เกี่ยวก้าวไกลสระบุรีจัดอีเวนต์การเมืองในวัดพุทธฉายเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ที่ผมนำมานำเสนอท่านเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่อยากให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยสุนัยนี่มาทำบูลลี่พรรคก้าวไกลไม่ใช่ครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ 4-50 ปีวันที่ผมเป็นนักศึกษาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายก้าวหน้าที่ต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสในเวลานั้นและหลังจากเหตุการณ์14ตุลาแล้วช่วงแรกของเหตุการณ์14ตุลาที่เราได้รับชัยชนะนั้นทุกที่ชื่นชมนักศึกษาหมดแต่ขยับไปได้ครึ่งปีปีนึงเท่านั้นแหละครับขบวนการวังต่อต้านเกิดขึ้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการเดิมผมเป็นนักศึกษาผู้เผยแพร่ประชาธิปไตยออกไปที่ไหนทุกคนก็ต้อนรับแต่พอหลังจากไม่เกิน1ปีการต่อต้านเริ่มมาแล้วนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ถึงขนาดถูกสังหารนะครับแกนำนักศึกษาถูกสังหารคุณอมรเรศนักศึกษามหิดลแล้วกระบวนการก็เริ่มเกิดขึ้นจนนำมาสู่เหตุการณ์6ตุลา2519ภายในเวลา3ปีเขาเตรียมการจัดการสังหารโหดเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ผมเห็นข่าวความแตกแยกความรู้สึกของก้าวไกลกับเพื่อไทยที่กล่าวหาว่ากล่าวกันในหมู่มวลชนและที่สำคัญในหมู่ส.ส.และแกนนำของพรรคอันนี้สำคัญผมอยากจะฝากไว้ว่าเราดูบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันความโหดร้ายของอำนาจเผด็จการโบราณนี้ยังดำรงอยู่แล้วการมองก้าวไกลเป็นศัตรูแน่นอนถ้าท่านจะรักษาอุดมการณ์ที่ดีในการที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในการแก้ไขมาตรา112และอีกหลายๆนโยบายนั้นเราจะทำทื่อๆตรงๆแบบชนกำแพงนั้นผมเสนอมาหลายทีแล้วว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมอาจจะผิดเพราะว่าไอ้การที่ไม่เห็นด้วยในการทื่อๆตรงๆนั้นก็ทำให้สถานการณ์มันดูเหมือนว่าไม่ชนะสักทีดังนั้นเมื่อท่านมั่นใจว่าการใช้ยุทธวิธีนี้ถูกต้องก็ขอให้ท่านเดินต่อไปและดูจังหวะจะโคนและนำความคิดหลายๆฝ่ายไปประกอบสร้างมาตรการฐานมวลชน
และการป้องกันการใช้อำนาจเผด็จการหรือที่เรียกว่ารัฐประหารพรรคก้าวไกลจากเรื่องนี้ถ้าเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าในเวทีการเมืองที่เรียกว่าสนามรบรัฐสภานั้นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากสนามรบนอกสภาสถานการณ์ในสภายังกลับไปกลับมาได้อีกนะครับในความแปรเปลี่ยนเป็นมิตรเป็นฝ่ายตรงข้ามกันผมผ่านชีวิตทางการเมืองเช่นนี้มา20กว่าปีแล้วก็เห็นแต่ผมไม่ปฏิเสธครับถ้าคนรุ่นหลังจะบอกว่าผมแก่แล้ววันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งเหล่านี้เรายังคาดการไม่ได้เพราะว่าแม้แต่สว.มันยังหวาดกลัวเลยว่าพอโหวตให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอสว.หมดอำนาจลงชุดนี้หมดอำนาจลงก็จะไปดึงก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลร่วมได้อีกมันยังกลัวขนาดนั้นดังนั้นอะไรอาจจะเกิดได้ทั้งนั้นและที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยราคาถูกวันนั้นอาจจะเป็นราคาแพงก็ได้อันนี้ยังบอกกันยังบอกไม่ได้แต่บุคคลหนึ่งที่เสนอความคิดซึ่งเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนไม่ใช่ให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลแต่ให้การสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยคืออาจารย์พนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อดีตอัยการอาวุโสอดีตสว.เลือกตั้งจากจังหวัดตากนะครับท่านบอกว่าพรรคก้าวไกลควรจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยใน Facebook ของท่านบอกผมเห็นว่าก้าวไกลควรโหวตให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยไม่ต้องอาศัยเสียงจากสว.เพื่อเป็นการแสดงความยึดมั่นของพรรคในหลักประชาธิปไตยและเป็นการตอบแทนที่พรรคเพื่อไทยเคยโหวตให้ 100% เมื่อวันที่13กรกฎาคม2566จะได้ไม่ต้องมีหนี้บุญคุณติดค้างกันอีกต่อไปผมมองลึกลงไปอีกว่าวันนี้เมื่อพรรคก้าวไกลประกาศต่อมหาชนว่าให้ปิดฝาโลงสองลุงดังนั้นการโหวตในวันที่4พรุ่งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะปิดฝาโลงสองลุงได้เลยครับในการโหวตและจะต้องเป็นหนี้บุญคุณทางใจแก่พรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเมื่อพรรคก้าวไกลไม่โหวตให้ท่านจะคิดอะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิดว่าเป็นเรื่องความโง่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โหวตให้คุณแล้วผมไปเป็นฝ่ายค้านท่านจะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์พนัทบอกว่าเมื่อปี62เขาก็เปิดทางให้แก่คุณธนาธรและเมื่อวันที่13เมื่อวันที่13กรกฎาก็โหวตให้แก่ก้าวไกลดังนั้นถ้าก้าวไกลใช้ท่าทีอย่างที่แถลงมาแล้วว่าจะไม่โหวตให้โดยอ้างว่าเป็นความผิดของเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยบอกว่าถ้าได้คะแนนจากคุณแล้วเดี๋ยวพวกสว.จะไม่ไว้วางใจอะไรก็แล้วแต่อาจารย์พนัทพูดตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมากกว่ามันมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่ติดหนี้บุญคุณแต่มันเป็นภาระผูกพันทางใจว่ายังมีเยื่อใยต่อกันดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นผมคิดว่าในเวลานี้แม้ความผิดจะถูกโยนไปที่พรรคเพื่อไทยว่าฉีก MOU แต่ว่าการรักษาเยื่อใยในสหาย
หรือว่าในพันธมิตรหรือว่าแนวร่วมเนี่ยถ้ามันไม่เสียอะไรก็ลองพิจารณานะครับผมคงไม่เสนอบอกว่าก้าวไกลโหวตให้ซะไม่ใช่เป็นสิทธิของท่านจริงๆแต่ขอให้ตั้งสติแล้วพิจารณาเรื่องนี้มองการไกลเนื่องจากว่าแม้ว่าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยแนวโน้มก็จะได้เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกเพียงแต่ว่ารายละเอียดในหนี้หัวใจที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าพรรคอยุธมันโหวตให้เต็มที่พรรคไอ้ป้อมโหวตให้เต็มที่ความรู้สึกอย่างนี้มันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรู้สึกในทางที่ไม่มากก็น้อยเป็นหนี้บุญคุณกันดังนั้นนี่คือข้อเสนอว่าอะไรเป็นทางออกที่ดีที่ก้าวไกลจะได้รับ1ได้รับจากมวลชนอย่างมีเหตุผล2เป็นเยื่อใยที่เราจะที่2พรรคนี้จะเกิดการผูกพันกันอย่าลืมว่าในสถานการณ์วันนี้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกจากการโหวตพรุ่งนี้ก็ไม่ราบรื่นยังมีจุดเสี่ยงและเป็นจุดเสี่ยงที่จะไปไกลถึงขนาดที่เรียกว่าส่งสัญญาณจะไปเอาคนนอกมาเลยครับไกลสุดเลยจะเอาคนนอกมาเลยใกล้มาหน่อยก็คือจะเอาเจ้าป้อมกับเจ้าจากคุณอนุทินในฐานะพรรคเสียงส่วนน้อยจากการปั่นข่าวบนพื้นฐานความกระปกกระเปี้ยของระบบหอหีบที่ของสวนี้คุณชูวิทย์ก็พยายามจะปั่นข่าวว่าและต่อต้านไม่ให้เศรษฐาได้เห็นไหมครับแน่นอนครับถ้าเศรษฐาไม่ได้ก็แนวโน้มก็ไปถึงพรรคเล็กพรรคเสียงข้างน้อยก่อนไอ้เจ้าสวก็เช่นเดียวกันปั่นถึงขนาดวันนี้ขนาดพรรคเพื่อไทยเสนอแล้วนะว่าฉีก MOU แล้วมันยังบอกว่านายกที่ควรจะได้เป็นคือเจ้าประวิตรกับอนุทินสวกิติศักดิ์ฟันธงตอนนี้เหลือแค่2ตัวเลือกเห็นไหมครับจตุพรไม่ต้องถามเดินสายเดียวกันกับเผด็จการวันนี้ดังนั้นผมว่าถ้าเราได้เห็นแนวคิดต่างๆแล้วเราจะเริ่มเกิดสติว่าเราจะมองสถานการณ์อย่างไรที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เปรียบที่สุดแม้จะเจ็บปวดก็เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็พูดเตือนมาเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจารย์สุรชาติก็บอกให้เห็นถึงพลังอำนาจของปีกเผด็จการอนุรักษ์นิยมนี้ยังแข็งแกร่งอยู่และคนที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้การประเมินก้าวไกลที่จะให้เห็นอนาคตว่าวังเขาคิดยังไงกับก้าวไกลคือคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสนธิลิ้มทองกุลได้เสนอแนวคิดเรื่องนี้ว่าการที่จะจัดการกับพิธานั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้นอกจากต้องทำรัฐประหารสุดท้ายเพราะไม่สามารถจะพิฆาตหรือทำลายพรรคก้าวไกลทางอุดมการณ์ได้แล้วอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลจะขยายตัวไปเรื่อยๆจนควบคุมไม่ได้นี่คือแนวคิดของสนธิลิ้มนำเสนออาจารย์พวงทองนะครับก็ได้คอมเมนต์ในความเห็นของคุณสนธิบอกว่าอาจารย์พวงทองจากจุฬานะครับบอกว่าทั้งหมดนี้คือการสารภาพว่าฝ่ายอำนาจเก่ารู้แล้วว่าประชาชนเปลี่ยนไปแล้วประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงและจะไม่อดทนกับรัฐประสิทธิ์กับ
พรรคการเมืองข้ามขั้วอีกต่อไปฝ่ายอำนาจเก่าไม่มีทางสู้ด้วยวิธีที่ฟรีและแฟร์ได้แต่ยังมีทหารไว้ทำรัฐประหารล้มล้างเจตนารมณ์ของประชาชนต่อไปข้อเขียนของคุณสนธิที่อยู่ในสนธิทอล์กนะครับก็มีอยู่13ข้อนี่คือ Facebook ของคุณสนธิ13ข้อผมจะไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมดเพราะเปลืองสมองแต่โดยสรุปแล้วก็คือแกประเมินว่าความคิดของพรรคก้าวไกลแม้ว่าวันนี้จะถูกบล็อกจากการเมืองสวรวมทั้งพรรคเพื่อไทยแตกกันออกมาแล้วเนี่ยแกบอกว่าสุดท้ายเพื่อไทยก็จะแพ้ผมว่าเป็นไปได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะทำนายอนาคตในระยะ2ปีไม่ได้แต่ว่าเห็นขณะนี้มันใช่แล้วผมดูประเมินจากกระแสทั้งหมดที่มวลชนก้าวหน้าที่แวดล้อมผมที่เดิมก็เป็นเสื้อแดงและอีกส่วนหนึ่งก็มาเป็นเสื้อส้มทั้งหลายทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนี่ยเห็นว่ามันแปรเปลี่ยนหมดเลยเพราะมวลชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อไทยอยู่ในไฟบังคับที่ไม่อาจจะอยู่กอดคอกับก้าวไกลแล้วเป็นฝ่ายค้านแล้วพังทลายไปด้วยกันในระยะสั้นได้ดังนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยจึงลงต้นทุนสูงมากคือลงต้นทุนของศรัทธาประชาชนแล้วจะรักษาศรัทธาและขยายผลฟื้นคืนศรัทธาได้อย่างไรอันนี้เป็นภารกิจของพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งที่นายสนธิมองนั้นแกมองว่าไม่สามารถจะสกัดกั้นพรรคก้าวไกลได้พรรคก้าวไกลจะขยายตัวเป็นพรรคเกิน300เสียงสรุป13ข้อสุดท้ายครึ่งเดียวนะผมอ่านครึ่งเดียวก็แล้วกันจากข้อ7หากเกิดเหตุยุบพรรคก้าวไกลจะยิ่งปูทางการเมืองพวกนี้จะไปสู่300เสียงในรอบหน้าอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่ก้าวไกลเขาปักหลักยืนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์คนละอันกับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเห็นว่าถ้าปักหลักอย่างนี้ก้าวไกลเนี่ยโตแต่เพื่อไทยก็ไม่โตเพื่อไทยจึงจัดออกมาอีกทางหนึ่งซึ่งถูกมองว่าแนวโน้มเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งผมคิดว่าในรายละเอียดนี้ดูกันต่อไปนะครับนี่คือข้อ7ในส่วนที่บอกว่าจะขยายตัวเป็นถึง300เสียง8ส่วนพรรคเพื่อไทยจะโดนผูกมือผูกเท้าหากแย่งตั้งรัฐบาลเองชะตากรรมก็จะกลายเป็นแบบพรรคประชาธิปัตย์นี่แกพูดก่อนวันที่2ก็ใช่สา9ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จับมือเพื่อไทยจะทำให้ฐานเสียงภาคใต้ของประชาธิปัตย์ตกเป็นของพรรคก้าวไกลอีกอันนี้เป็นการพยากรณ์10ถ้าเกมการเมืองเช่นนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะเร็วกว่าปี2570 11เกมสุดท้ายที่จะเห็นคือการซื้อการยื้อจากสว.ไปให้นานที่สุดถึงกลางเดือนพฤษภาปี2567คือการยื้ออำนาจเพราะวันนี้อำนาจของวังในระบบสภานั้นอยู่ที่สว.กับพรรคกระจอกงอกง่อยนะครับที่แพ้การเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรก็จะยื้อออกไปแต่ยื้อยังไงก็ไม่สำเร็จในความเห็นของคุณสนธิ12รัฐบาลรักษาการไม่สามารถผ่านงบประมาณได้และจะไม่มีเงินจ่ายข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2567ทำให้ฐานเสียงของพรรคอนุรักษ์นิยมหดลงไปอีกอันนี้แกมองว่ายุทธศาสตร์ของก้าวไกลจะสำเร็จคือดึงไปให้ถึง10เดือนอันนี้จบไปแล้วข้อนี้คุณสนธิมองผิดเพราะเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแยกมันก็ไม่มียุทธศาสตร์10เดือนแล้ว13ทางรอดของเกมคือ
รัฐประหารล้มกระดานที่ฝ่ายขวาจัดไร้ความชอบธรรมในเวลานี้แน่นอนครับผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายอย่างนั้นแต่ว่าแนวคิดอันนี้เรามองข้ามไม่ได้เพราะวิธีคิดแบบวังแบบลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าเราเรียกจากภาษาดั้งเดิมก็เรียกว่าละเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยมันจะนำมาสู่แนวคิดนี้และเป็นแนวคิดที่วังคิดได้อยู่แล้วครับลักษณะนี้และเคยทำมาแล้ว